มีข่าวของณเดชน์ค่ะจะไม่มีข่าวของคู่จิ้นสุดฮอตยาย่าได้ยังไงคะคู่นี้คนนี้นะคะเขาเคยโดนชาวเน็ตค่ะจวกเละมาแล้วค่ะในกรณีที่ไม่เข้าใจคําว่าถือหมอนค่ะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเจ้าตัวนั้นแบ๊วใสเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งยาย่าเองก็ออกมาขอโทษค่ะที่เข้าใจภาษาไทยนั้นน้อยเกินไปแต่ว่างานนี้ยาย่านั้นท้ายที่สุดค่ะจะได้ถือหมอนในงานบวชของณเดชน์หรือเปล่าต้องไปติดตามกันค่ะก่อนหน้านี้ถูกนักข่าวถามว่านางเอกสาวลูกครึ่งยาย่าอุรัสยาจะทำหน้าที่ถือหมอนในงานบวชของพระเอกคู่จิ้นณเดชน์คูกิมิยะหรือไม่แต่เจ้าตัวค่ะกลับไม่ทราบความหมายของการถือหมอนจนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตต่างพากันเน็บแนมถึงความใสแบ๊วจนเกินเหตุล่าสุดค่ะนางเอกสาวยอมรับว่ารู้สึกผิดไม่น้อยที่ไม่ทราบความหมายแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้คุณยายของเธออธิบายให้ฟังแล้วจึงถือโอกาสชี้แจงกับสื่อมวลชนแบบเขินๆว่าคงไม่ได้ถือหมอนให้พี่ชายคนสนิทค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะไปร่วมอนุโมทนาบุญในงานอุปสมบทอย่างแน่นอนแล้วก็ขอโทษแฟนคลับค่ะที่เธอยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยค่ะหนูไม่เคยไปงานบวชมาก่อนเลยในชีวิตนี้ก็เลยต้องขออภัยค่ะที่ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรหนูก็รู้สึกผิดนิดนึงนะคะที่แบบว่าจริงๆเราเป็นคนพุทธแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันก็เอามาเตือนใจได้ดีค่ะว่าจริงๆเราควรจะรู้ของพวกนี้รู้แล้วหนูไม่ได้ถือหมอนแน่นอนค่ะหนูถามคุณยายยายบอกว่าปกติคนที่เขาเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถือให้ค่ะแล้วก็พี่เล่นบอกว่าบวชหลายคนมากๆค่ะก็500กว่าว่ะองค์ที่จะบวชค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการถือหมอนไปค่ะไปแน่นอนค่ะยายาซิริ